สวัสดีครับวันนี้เรามาวาดน้องเวนส์เดย์กันเวนส์เดย์อดัมเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวอดัมแฟมิลี่สมาชิกครอบครัวเธอประกอบไปด้วยโกเมสผู้เป็นบิดามอร์ติเซียผู้เป็นมารดาและพัคสลีย์ผู้เป็นน้องชายที่น่ารักของเธอเวนส์เดย์เป็นสาวเก็บตัวมีความเป็นตัวเองสูงชอบเรื่องสยองขวัญชอบมนต์ดำมืดเพราะฉะนั้นเธอมักจะเข้ากับใครไม่ค่อยได้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีใครคบเธอแต่เธอเลือกที่จะไม่คบใครขั้นตอนการลงสีวันนี้นะครับผมจะใช้เฉดในการลงสีใบหน้าก่อนก็คือเฉดสีเทาจากนั้นผมค่อยๆเพิ่มสีไปเรื่อยๆสังเกตข้อหนึ่งคือผมจะเว้นดวงตาเอาไว้สุดท้ายเพราะว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจไม่ใช่สิหน้าตาเป็นสิ่งแสดงสิ่งมีชีวิตเอาไว้ข้างหน้าใครอยากเห็นอะไรอีกก็ติดตามเพจผมนะครับ